โชว์หลังคนอยากดูหอกระจับแต่ไม่ให้ดูเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะหมดไหมก็ไม่หมดไม่หมดจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนเกมนี้น่าจะไปคู่รวบเร็วเขาไปรวบเร็วจังหวะจังหวะสู้นายไล่ไล่แขนไล่แขนเราไปรวบเร็วเขานี่คือจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมแต่ว่ายกสี่ไปปลายได้ลุ้นนะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไงบ้างทำไมฮึดขึ้นมาแบบนั้นน้องลูกพี่บอกสู้ฮะรู้สึกลูกพี่อยู่ที่มุมนานๆจะเจ็บจะมาให้กำลังใจสักทีใช่ไหมวันนี้ก็เลยสู้เต็มที่เลยได้ลุ้นด้วยหมดยกสี่คิดยังไงตอนนั่งพักให้น้ำพักเหนื่อยยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือนี่วางแผนยังไงก็เดินเตะเดินต่อแต่ว่าทำไม่ได้อย่างที่คิดเท่าไหร่เพราะอะไรอ่ะไม่ทันเลยสถานการณ์บรรยากาศมันกดดันด้วยอะไรด้วยแต่ถือว่าวันนี้สู้ได้ดีเลยเนาะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับวันนี้ทำเต็มที่นะครับและนำไปแก้ไขต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับผมมีสองเราทำได้ดีนะสู้ก็เป็นกำลังใจให้กับทายาทยอดศิลปะนะครับมาดูผู้ชนะกันบ้างนะไปแต่ข้างในก็ได้ไปแต่ข้างในไปรับป้ายก่อนเพราะไปแต่ข้างในกระจับอ่ะเอาละยินดีด้วยครับน้องชายยินดีด้วยเลยโอ้โหกว่าจะได้ชุดหมูก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะถอดพันยังใครถอดพันยังย้อนถอดพันยังน้องถอดพันยังถอดแล้วถอดแล้วโอเคครับทุกคนวันนี้วันนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงอ๋อเหนื่อยใหญ่ปกติเราชกเมื่อไหร่เนาะ15-16ครับ15-16วันนี้ชก17ก็ขึ้นมาหน่อยนึงยก4รู้สึกว่าค่อนข้างวิกฤตเลยครับเป่าปากเริ่มงานทำไมเกิดอะไรขึ้นเบียดมันใหญ่ที่ก็ใหญ่เลยทีต่อทีเรายุบหมดแต่ว่ากัดฟันนะมันไม่หมดนะครับเบียดมันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวเล็กพอทีต่อทีแล้วเราเสียเปรียบเสียเปรียบแล้วยกสุดท้ายออกมาดิคุมเกมเลยเราคิดว่าเรารอดจากเบียดตรงนี้เราได้รับชัยชนะเพราะอะไรเพราะว่าสู้กับตังค์อ๋อมีสู้นะฮึดสู้ฮึดสู้นะยกไหนที่เราคิดว่าเราอาวุธเราน่าจะได้แต่พูดต่อสู้ยก3นะอ๋อยก3นี่ได้อะไรได้ล้มครับทำตัวอ๋อได้ล้มได้อะไรนี่เนาะแต่ยก4อาจจะมีเป่าปากเหมือนที่บางทีมบอกนะว่าใจด้วยถ้าเกิดเป่าปากตั้งแต่ยก3มาอย่างนี้เนี่ยผมรอออสถามอาชีพเท่าไหร่วันนี้รอออสไม่ถามยังยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงน่าจะได้เลยนะเพิ่งลงมาน่าจะได้ต้องถืออะไรวันนี้เนาะวันนี้เบื้องต้นก่อนผมชกจอให้10,000แล้วก็นัดชูให้10,000ครับติดเก็บรางวัลทางหนึ่งโอ้โหสามหมื่นนะสามหมื่นแล้วนะอันนี้เดี๋ยวชกเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องตามเช็คบินอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ
โหนี่ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยมีแรงจะพูดกับแฟนบอลพูดกับใครกับไปแล้ววันนี้ขอบคุณครับวันนี้ชนะแล้วครับไปไหนจะทำให้ดีกว่านี้ครับซ้อมที่ไหนน้องเนี่ยเพชรยินดีจะได้กี่ไฟล์ละขอว่าประมาณ4ไฟล์4ไฟล์ล้วนเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยสอบครับผมมาที่ภูเก็ตครับอยากเจอใครในใจมีไหมน้องอ้อนอยากเจอมีไหมมีไหมพิกัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าโชคดีที่สุดเนี่ย15 16ใครจ่าฝูงรุ่นนี้ผู้ชมเยอะเพียบเลยผู้ชมเยอะผู้ชมเยอะหาอยู่ไม่ยินดีแข็งแกร่งอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าได้ชิงแชมป์แล้วแล้วก็ทีมงานมองว่าเหมาะสมเมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้ชิงแน่นอนนะวันนี้ถือว่าโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมยินดีด้วยครับน้องยินดีครับยินดีครับสอนจะต้องมีหรือว่าได้13 หมื่นคนก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะทางด้านเกมคนสำหรับต้องปาจีนะครับก็ชนะที่ต่อกัน4ไฟต์ติดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านยอดศิลปะนะครับไปแบบขาดลอยเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่สองนะศึกมวยมาสนั่นเมืองนะครับ